สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับผมอ้าวโอ้โหก็เตรียมที่จะเข้าตลาดแล้วนะครับผลตอบรับการขาย IPO เห็นบอกว่าดีเลยแหละครับคุณจิรศักดิ์ครับผมค่อนข้างดีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาว่ากันก่อนอื่นเพื่อจะทำให้คนรู้จักบริษัทของเรานะครับให้อธิบายหน่อยว่า MPJ Logistics จำกัดมหาชนเนี่ยโครงสร้างของธุรกิจเป็นอย่างไรที่มาที่ไปต่างๆเป็นอย่างไรเชิญครับครับก็บริษัท MPJ ของเรานะครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับทางด้านโลจิสติกครบวงจรนะครับที่ทำเกี่ยวกับการทางการนำเข้าส่งออกภายในประเทศเราควบคุมให้บริการทั้งทางบกทางอากาศแล้วก็ทางทะเลครับผมโดยตอนนี้เรามีธุรกิจหลักๆของเราอยู่4ตัวครับก็คือ1เนี่ยตัวการบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์นะครับ2เป็นตัวขนส่งทางบกต่อเนื่องนะครับ3เป็นตัวเฟรทฟอร์วาร์ดเดอร์และ4คือตัวให้บริการคลังสินค้าให้เช่าครับโดยปัจจุบันเนี่ยเราประกอบกิจการมาประมาณสัก16ปีแล้วครับผมนะครับต้องถามอย่างนี้นะครับว่าตัวของ MPJ เองอะเราเข้าใจดีว่าเป็นตัวของโลจิสติกแล้วก็มีครบเลยนะครับมีทั้งเรื่องของการโลจิสติกแบบรถต่อเรือต่างๆเนี่ยนะครับเรือต่อรถรถต่อเรือต่างๆผมอยากให้อธิบายนิดนึงว่าจุดเด่นของธุรกิจของเราเนี่ยเป็นยังไงกลุ่มลูกค้าหลักๆของเราเป็นยังไงตามโครงสร้างต่างๆที่เราวางไว้ครับอย่างนี้ครับก็คือธุรกิจหลักของเราเนี่ยเราจะอิงตัวตู้คอนเทนเนอร์เป็นหลักครับก็คือกลุ่มลูกค้าของเราตอนนี้เนี่ยก็หลักๆก็จะเป็นกลุ่มสายเรือที่เป็นเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ครับแล้วก็อาจจะเป็นผู้นำเข้าส่งออกบ้างครับแต่หลักๆเราเลยที่ตัวลานตู้เองเนี่ยลูกค้าเราก็คือสายเรือต่างๆที่นำตู้เข้ามาใช้ในเมืองไทยและส่งออกครับส่วนตัวรถเองก็คือสายเรือกลุ่มสายเรือเหมือนกันครับผมครับผมอ่ะถ้าเกิดจะให้เห็นภาพนั่นก็คือว่าก็เวลาสายเรือสายเรือนี่คือพันธมิตรเราเลยถูกไหมแล้วสัดส่วนรายได้มาหลักๆจากสายเรือเลยถูกไหมฮะใช่ครับก็คือสายเรือเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วยังไงคือเขาก็จะต้องเอาคอนเทนเนอร์ลงถูกไหมเราก็ให้บริการโลจิสติกรถอย่างนี้ครับยังไงฮะช่วยอธิบายภาพนิดนึงครับการนำเข้าส่งออกประเทศไทยมันจะมี2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นสินค้านำเข้าก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสินค้าอยู่ภายในก็จะเอาเข้ามาแต่บางครั้งเนี่ยเราอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตัวตู้เองเนี่ยมันมีความไม่ได้บาลานซ์กัน50-50พอในปริมาณนำเข้าส่งออกก็จะมีการนำตู้เพราะเรามีการส่งออกมากกว่าการนำเข้าใช่ไหมครับค่ะก็จะมีการนำตู้ที่เป็นตู้เปล่าเนี่ยเข้ามาอีกส่วนหนึ่งเราก็จะให้บริการในการนำตู้เนี่ยจากตัวตู้หนักเองเนี่ยที่เป็นตู้อิมพอร์ตเนี่ยเราจะนำเข้าจากตัวท่าเรือมาที่ท่าเรือบกลาดกระบัง ICD ครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรานำพวกตู้เปล่าเนี่ยเข้ามายังในร้านตู้ของเราแล้วก็ร้านตู้ต่างๆที่อยู่ในแหลมฉบังครับผมครับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพได้ว่ามีตู้ก็คือขนส่งตู้นะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ร้านถูกไหมค่ะแล้วก็มีร้านให้เช่าด้วยนะครับแล้วก็เดินหน้าไปซึ่งจะแตกต่างจากธุรกิจโลจิสติกปกตินะเวลาผมรู้จักธุรกิจโลจิสติกเนี่ยผมก็จะไปส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราที่อยู่ในตลาดก็จะเป็นแบบว่าเป็นธุรกิจโลจิสติกแล้วก็ไปจ้างคนนี้ทำคนนี้ทำจ้างสายการเดินเรือทำต่างๆนะครับแต่ว่าของเราดูเหมือนว่าเราจะมีแอสเซทถูกไหมที่เป็นจุดเด่นของเราครับผมเรามีทั้งตัวรถแล้วก็ตัวโกดังนะครับที่เป็นแอสเซทภายในบริษัทนะครับเราคืออย่างที่บอกครับคือเรามีบริการ4ส่วนก็คือ1ตัวขนส่งลานเฟรทแล้วก็โกดังแอสเซทของเราจะมีตัวรถตอนนี้ซึ่งปัจจุบันตอนนี้ครับเรามีรถของเราเองอยู่ประมาณ230หัวนะครับตัวหางมีประมาณสัก260หางแล้วเราก็มีตัวร้านตัวโกดังสินค้าที่เป็นของเราเองเนี่ยครับอยู่2ที่ก็คือที่แหลมฉบังส่วนหนึ่งแล้วก็ที่ตัวระยองอีกส่วนหนึ่งครับผมครับผมอ่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพมากขึ้นงั้นผมขอถามแต่ละธุรกิจได้ไหมอันนี้ก็โชว์ภาพของโครงสร้างของธุรกิจมานะครับไปที่ธุรกิจที่มีสัดส่วนรายได้สูงสุดก่อนนะครับบริการขนส่งทางบกต่อเนื่องกับท่าเรือนะครับสัดส่วนรายได้อยู่ประมาณสัก 50% นะครับแนวโน้มต่างๆเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับธุรกิจนี้ครับคุณจิรศักดิ์ครับขออนุญาตให้ CFO เป็นคนอธิบายนะครับได้ค่ะได้ครับเชิญครับคุณชัยรัตน์ค่ะครับผมก็รายได้ในส่วนของรายได้ของเราแยกเป็น4ธุรกิจนะครับก็ได้แก่ธุรกิจให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 50% เนี่ย
ส่วนนี้เป็นส่วนที่เราพยายามที่จะรักษายอดรายได้ซึ่งก็ต่อปีเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยประมาณปีละ500ล้านต่อปีครับกค็รับยังคงเมนเทนในส่วนของธุรกิจเนี่ยซึ่งมันเป็นเบสของตัวธุรกิจโลจิสติกของเราก็ส่วนที่มันจะเติบโตขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการขยายเพิ่มขึ้นในสัดส่วนปีหนึ่งอาจจะประมาณ5-10%แต่ว่าส่วนที่เราจะทำเนี่ยก็เป็นการเรื่องของการลดต้นทุนครับค่ะก็ในอนาคตเนี่ยเราก็กำลังศึกษาดูในเรื่องของรถหัวลากที่เป็นรถหัวลากไฟฟ้าซึ่งอาจจะช่วยลดในเรื่องของภาระในเรื่องของต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงครับครับผมอ่ะนะครับส่วนธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะครับการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นยังไงบ้างโดยสถานการณ์ตปัรัวบตัธวุรกิจลานตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราดำเนินการมาในส่วนของความสามารถในการให้บริการของเราเนี่ยประมาณสักประมาณ90%แล้วครับค่ะงานที่จะธุรกิจที่จะเติบโตเนี่ยก็คือเป็นการขยายสาขาเพิ่มซึ่งในอนาคตเนี่ยในปีหน้าเนี่ยที่จะถึงเนี่ยครับเราก็มีแผนในเรื่องของการขยายธุรกิจลานตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยไปในเขตพื้นที่ของลาดกระบังที่กรุงเทพก็จะทําให้ส่วนนี้ทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่ขยายตัวธุรกิจลานตู้ออกไปครับครับธุรกิจลานตู้จุดเด่นๆของธุรกิจนั่นก็คือว่ามันจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สามารถที่จะรองรับกับเรื่องของการขนส่งต่างๆได้ถูกไหมครับครับผมใช่ครับในธุรกิจให้บริการลานตู้เนี่ยเบสของเราตอนนี้เราอยู่ที่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังครับปัจจุบันอยู่ที่ศรีราชาครับแล้วก็ส่วนที่เราจะขยายไปเนี่ยก็เป็นพื้นที่บริเวณลาดกระบังครับซึ่งก็อยู่ใกล้กับ ICD ลาดกระบังค่ะซึ่งเป็นโอเรียเป็นท่าเรือบกก็จะเป็นตัวโกรทเลยสำหรับธุรกิจนี้ครับผมอ่ะนะฮะที่เหลือก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟโฟร์เวิร์ดเดอร์นะครับขนส่งสินค้านะครับหรือว่าการให้เช่าคลังสินค้าจะเป็นยังไงอะครับครับตัวธุรกิจเฟรทโฟร์เวิร์ดเดอร์เนี่ยเรามีการขยายพื้นที่การขายออกไปนะครับโดยการมีการเพิ่มทีมขายไปยังแถบโซนของยุโรปเพิ่มมากขึ้นฮะซึ่งส่วนนี้ก็อาจจะเป็นส่วนที่เราเริ่มต้นขยายธุรกิจก็จะเป็นส่วนที่ต่อยอดทําให้รายได้ในส่วนของเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ของเราเนี่ยขยายตัวขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจให้บริการให้เช่าคลังสินค้าครับในปีหน้าเนี่ยเรามีแผนในการขยายคลังสินค้าระยองเฟส2แล้วก็ที่แหลมฉบังเฟส2เพิ่มขึ้นฮะค่ะซึ่งส่วนนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของรายได้ในธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าเพิ่มขึ้นด้วยครับครับผมอ่ะนะฮะกลับมาที่คุณจิรศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแผนการต่างๆที่วางไว้เนี่ยโดยมุมคิดของคุณจิรศักดิ์เราต้องการให้บริษัทเป็นแบบไหนอย่างไรฮะเชิญฮะโดยที่เราวางไว้ครับก็คือว่าเราจะเน้นการเติบโตในกลุ่มลูกค้าที่เรามีอยู่ตอนนี้ครับก็อย่างเช่นตัวร้านตู้เองเนี่ยเรามีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วที่เป็นพันธมิตรอย่างที่กล่าวกันมาแล้วครับก็คือเราจะเติบโตในพื้นที่ที่เราไม่ได้ไปก็คือในตัวกรุงเทพตัวนี้ครับหรือแม้กระทั่งตัวโปรดักต์สินค้าให้เช่าเองเนี่ยซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่เรากำลังโฟกัสอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้ก็คือเรามีอัตราการเช่าทั้งสองที่อยู่ที่100%แล้วครับเราก็เลยมีตัวความต้องการที่จะเสนอพื้นที่เพิ่มให้กับทางกลุ่มลูกค้าครับเพราะอย่างที่เราทราบกันตอนนี้ครับว่าพื้นที่หลักที่บริษัทของเราโฟกัสตอนนี้หลักๆเลยครับก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกหรือพื้นที่ EEC อย่างที่เห็นได้ว่ารถของเราเนี่ยครับเราจะให้บริการในพื้นที่ EEC เป็นหลักและในตอนนี้เนี่ย EEC คือพื้นที่ที่ตัวทางรัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นหลักครับเราเลยมองว่าเราจะเติบโตในพื้นที่ EEC ตัวนี้เป็นหลักครับโดยอิงกับการนำเข้าส่งออกและตัวนโยบายของภาครัฐครับครับผมอ่ะอย่างที่บอกว่ากลุ่มลูกค้าของเราหลักๆคือสายการเดินเรือถูกไหมในช่วงที่ผ่านมานะครับจากการที่เรามีค่อนข้างครบแบบนี้ครับแนวทางต่างๆการรักษากลุ่มลูกค้ากลุ่มเดินเรือเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของการขยายไลน์กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเป็นยังไงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับคุณจิรศักดิ์ครับอย่างการรักษาฐานลูกค้าเนี่ยครับเราพยายามใช้คุณภาพและคุณภาพและการบริการมาเป็นตัวในการรักษาครับอย่างเช่นเราอย่างที่กล่าวไว้ครับว่าในร้านตู้เราเองเนี่ยเราได้มีการ JV กับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้ารายแรกตั้งแต่มีการทำมาทั้ง16 ปีครับเรามีการ JV กันมาสัก5-6 ปีแล้วครับก็เป็นสายเรือหนึ่งที่
เรามีการให้บริการมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งเขาเห็นตรงเนี้ยแล้วว่าเรามีความมีคุณภาพเขาเลยให้โอกาสเราในการได้มา JV กับทางสายเรือซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะมองธุรกิจเราก็จะมองโอกาสทางด้านนี้ต่อไปส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เราจะขยายเนี่ยครับเราก็จะมาขยายในเทรดหลายๆเทรดในธุรกิจเฟดบ้างในธุรกิจโกดังบ้างที่เราจะขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมครับผมครับผมเอ๊ะผมขอย้อนนิดนึงผมอยากรู้ว่าทำไมเราถึงได้สายการเดินเรือมาเป็นลูกค้าเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นสายการเดินเรือใหญ่ๆทั้งนั้นเลยช่วยเล่าให้หน่อยให้ช่วยฟังหน่อยได้ไหมฮะที่มาที่ไปก็คือเราให้เลือกจากเราให้บริการตอนนี้ครับด้วยจำนวนจริงๆตัวเริ่มต้นของตัวที่หาลูกค้าจริงๆเลยครับก็คือตัวรถขนส่งนะครับที่เรามีลูกค้าอยู่หลากหลายเพราะด้วยปัจจุบันเนี่ยเรามีรถของเราเองเนี่ยประมาณ230หัว260หางเนี่ยครับซึ่งกลุ่มเนี้ยมันกลุ่มที่เราให้การซัพพอร์ตกันมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีพื้นที่หรือว่าเรายังมีอะไรหลายอย่างเนี่ยที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นโลเคชั่นที่พรามระดับนึงในการนำเข้าส่งออกครับเพราะว่าเป็นจุดที่อย่างร้านของเราเนี่ยเราจะห่างจากท่าเรือประมาณสัก10กิโลครับเป็นถนนใหญ่ก็คือเป็นทำเลที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับการนำเข้าและส่งออกครับตอนนี้และอีกจุดหนึ่งที่ผมจับได้จากคำพูดของคุณจิรศักดิ์เมื่อกี้นั่นก็คือว่าคุณจิรศักดิ์ก็ใช้เขาเรียกคอนเน็กชันสายการเดินเรือต่างๆเนี่ยในการสามารถหาลูกค้ามาเช่าคลังสินค้าต่างๆได้ด้วยใช่ไหมแล้วมันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้ต่อเนื่องไหมเพราะมันก็จะเป็นเจ้าใหญ่ๆนั้นเลยนะกลับเราก็พยายามในการให้บริการต่อครับเพราะว่าอย่างที่อย่างตัวกลุ่มลูกค้าเองแม้กระทั่งโกดังเองก็เป็นกลุ่มลูกค้าทางสายเรือที่เขา JV กับเราอะครับอย่างคนที่เขาเช่าเราก็คือกลุ่มลูกค้าที่ JV กับเราเนี่ยครับเราก็ตอนนี้เขายังคุยกันว่าให้เริ่มการศึกษาในตัวแลบฉบังเฟส2กับตัวระยองเฟส2เพิ่มเติมครับผมครับผมทีนี้ผมอยากเห็นภาพเราเห็นภาพแล้วแหละว่าลูกค้าเรารายใหญ่นะครับแล้วก็มีการเดินหน้าในการเป็นพันธมิตรกันนะครับในการที่เราจะเดินหน้าธุรกิจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเข้าตลาดไปเนี่ยผมจะเห็นอะไรบ้างผมจะเห็นการเติบโตที่มากน้อยขนาดไหนอย่างไรสำหรับเรื่องนี้ครับช่วยอธิบายให้เราฟังการเติบโตนะครับก็อย่างเช่นเราหุ้นของตัวเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่หุ้นที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วบ้างครับเพราะว่าในกิจการทุกกิจการของเราเนี่ยมันมีระยะเวลาในการก่อสร้างก่อร่างสร้างตัวเช่นถ้าวันนี้เราคิดว่าเราจะเติบโตเนี่ยทางด้านโกดังเราต้องตัดสินใจวันนี้แต่มีระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณสัก10เดือนถึง12เดือนนะครับแต่ภาพรวมของเราคือว่าเราหุ้นของเราเนี่ยเป็นหุ้นที่รายได้อย่างที่เห็นมาเนี่ยลักษณะโครงสร้างรายได้ของเราจะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอครับแต่การเติบโตแต่ละครั้งมันจะทำให้ปริมาณเรเวนิวมันจะเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะครับอย่างเช่นถ้าอย่างลานตู้เนี่ยที่เราจะเปิดขึ้นเนี่ยเราจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณสัก6ถึง7เดือนซึ่งในแผนเนี่ยที่จะเติบโตในปีหน้าเนี่ยมันก็จะเข้ามาประมาณสักไตรมาส3นะครับซึ่งถ้าเป็นธุรกิจที่มาเราโฟกัสว่าถ้าเราสามารถทำได้เต็มปีเนี่ยด้วยพื้นที่ที่เราลงทุนไปเนี่ยมันจะสักครึ่งนึงของที่ตัวแหลมฉบังเราก็จะมีเรเวนิวเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก150ตอนนี้เรามีประมาณ300ล้านนะครับที่แหลมฉบังแต่ถ้ามีการเปิดร้านตู้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรเวนิวเราเพิ่มขึ้นประมาณสัก 15-20% ในธุรกิจหนึ่งธุรกิจแรกนะครับส่วนตัวโกดังเองเนี่ยถ้ามีการก่อสร้างเพิ่มเนี่ยมันก็ทำให้เรเวนิวเราเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก 10% อย่างเงี้ยครับครับผมเห็นภาพครับแล้วเราพูดถึงในเรื่องของเส้นทางนะคะเส้นทางการขนส่งแบบเนี้ยเราเน้นหนักอย่างเช่นอเมริกาเนี้ยมันมีส่วนเกี่ยวกับธุรกิจเราหรือเปล่าคะอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้กำลังเลือกตั้งอยู่เนี้ยค่ะมันมีผลกับเราไหมธุรกิจของเราเนี้ยค่ะคืออย่างนี้ครับ อย่างที่กล่าวกันตัวเฟดฟอร์เวิร์ดเนี่ยเราให้บริการมาไม่ได้นานมากประมาณสัก 3-4 ปีตอนนี้ในธุรกิจของเราเนี่ยเราโฟกัสที่ตัวอินทราเอเชียเป็นหลักสัก 80% นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังคิดว่าเราได้จะมีการเพิ่มเทรดเพิ่มขึ้นในปีหน้าเนี่ยเราจะไปเพิ่มเทรดที่อเมริกากับยุโรปซึ่งอันนี้จะมาทำให้เรเวนิวของเราเพิ่มขึ้นครับผมส่วนตัวที่มีผลไปตอนนี้เนื่องจากของเราเนี่ยมีเราให้ตัวเอเชียเป็นหลักนะครับก็ยังไม่ได้กระทบอะไรมากครับผมค่ะครับผมไอ้การเลือกตั้งตรงเนี้ยเขาบอกว่าไอ้มันอาจจะเกิดสงครามการค้ามากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผล
ตกลงว่าดีกับเราไหมถ้าในมุมมองของคนที่อยู่ในธุรกิจนี้มาโดยตลอดแล้วซื้อจากสายการเดินเรือด้วยทีนี้ครับอยากจะกล่าวคือเราต้องศึกษาก่อนว่าแต่ละคนแต่ละประเทศเนี่ยเขามีเงื่อนไขยังไง อย่างเช่นตอนนี้กลุ่มลูกค้าของเราบางส่วนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าอย่างจีนเนี่ยมีเทรดวอร์กับอเมริกานะครับโดยกำแพงตัวนี้ทางจีนเนี่ยลูกค้าทางจีนเขาก็ย้ายการผลิตจากจีนเนี่ยมาที่ไทยซึ่งกลุ่มเนี้ยเราก็มีการซัพพอร์ตเขาอะครับหรือซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่เขามาผลิตที่เมืองไทยแล้วส่งไปที่อเมริกาเนี่ยเขาจะไม่โดนตัวเทรดวอร์ที่ส่งตรงเองตรงจากประเทศจีนเองเนี่ยเราก็ได้ศึกษาแล้วเราก็หาช่องว่างตรงนี้เนี่ยในการซัพพอร์ตลูกค้าซึ่งเนี่ยเรามีกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาทางนี้ระดับหนึ่งเลยครับครับผมอ่ะนะครับกลับมาในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับก็เมื่อกี้เห็นภาพอยู่นะครับว่าในการเดินหน้าในการเติบโตของธุรกิจเนี่ยมีอยู่นะครับอาจจะเป็นแบบค่อยๆโตถูกไหมคุณโคสิตทีนี้ผมถามอย่างนี้นะครับคุณไพรัตน์ขอไปคุณไพรัตน์ผมถามคุณไพรัตน์อย่างนี้ว่าไอ้แต่ละธุรกิจเนี่ยมันสถานการณ์มาร์จิ้นต่างๆเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้ผมฟังดูเนี่ยโอ้ถ้าขยายไอ้ธุรกิจร้านให้เช่านี่มันจะค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วมาร์จิ้นรวมตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็สถานการณ์ต่างๆมาร์จิ้นต่างๆเป็นอย่างไรครับคุณไพรัตน์ครับครับผมตัวที่เราทำกำไรได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือตัวธุรกิจให้บริการร้านตู้ครับเรามีมาร์จิ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณตัวที่เป็นกรอสนะครับอยู่ประมาณสัก 40% ของธุรกิจให้บริการร้านตู้ครับแล้วก็ส่วนของตัวที่เป็นภาพโดยภาพรวมเนี่ยกำไรขั้นต้นของเราโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 19-21% ครับแล้วก็ส่วนของกำไรสุทธิเนี่ยเราทำได้อยู่ประมาณ 7-8% ครับผมจากแนวทางการขยายต่างๆเหล่านี้มันจะช่วยทำให้ตัวของอัตรากำไรต่างๆตัวเลขกำไรต่างๆมันดีขึ้นไหมครับอย่างเช่นอัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรสุทธิดีขึ้นไหมครับหรือยังไงครับแน่นอนครับเพราะว่าเรามาดูว่าธุรกิจที่เราสามารถที่ทำมาร์จิ้นได้ค่อนข้างสูงเนี่ยเราก็จะมีการลงทุนเพิ่มอย่างเช่นตัวธุรกิจให้บริการล้างตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาร์จิ้นก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการที่เราไปลงทุนขยายธุรกิจของให้บริการล้างตู้เพิ่มเนี่ยแน่นอน มันก็จะดึงสัดส่วนในส่วนของตัว gross หรือว่าตัว net profit เนี่ยมันมีสัดส่วนที่มันเพิ่มขึ้นครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราให้บริการทางสินค้าให้เช่าเนี่ยซึ่ง cost มันจะมีแค่ในเรื่องของค่าเสื่อมราคาแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงเนี่ยในระยะแรกเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ตัว gross profit หรือว่า net profit ของเราเนี่ยมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันจากการลงทุนใน2 ส่วนนี้ครับครับผมนะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะไปบอกแค่เฟดฟอร์เวิร์ดเดอร์ไม่ได้นะครับธุรกิจโลจิสติกนี้เป็นเรื่องของค่าเช่าพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็น recurring income มาโดยตลอดถูกไหมนะครับใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าประเมินภาพพอเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับมันกำลังที่จะอีก2วันจะถึงการเทรดแล้วนะครับเรามีความเขาเรียกว่ามีความมุมมองหรือมีความคาดหวังอย่างไรจากหลังจากที่เราขาย IPO ไปได้แล้วอ้าวเชิญครับค่ะก็จากการที่เราขาย IPO ไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราจะนำเงินจาก IPO นะครับมาปรับโครงสร้างในส่วนของบริษัทย่อยของเราแล้วก็ชำระคืนหนี้ธนาคารที่เรากู้ยืมมาเพื่อใช้ในการลงทุนตัวคลังสินค้าประมาณ185 ล้านครับซึ่งส่วนนี้จะทำให้ต้นทุนทางการเงินของเราค่อนข้างต่ำแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เอามาใช้ในการขยายการให้บริการมาปรับปรุงในส่วนของตัวรถเครื่องมือที่ใช้ในการยกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีการรีนิวรถชุดใหม่ของรถหัวลากด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็จะสะท้อนไปในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของค่าซ่อมบำรุงของเราก็จะต่ำลงด้วยฮะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็นำไปใช้ในการพัฒนาระบบ ERP ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของเราสามารถที่จะสามารถขยายกำลังการผลิตได้เพิ่มขึ้นครับก็มีโอกาสที่จะทำให้เราสามารถบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นแล้วอัตราของกำไรคาดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นครับผมค่ะคุณจิรศักดิ์ครับกำลังจะเข้าสู่ตลาดแล้วตื่นเต้นไหม ผมถามอย่างนี้เอาคาดหวังยังไงเข้าสู่ตลาดหุ้นเราจะเป็นแบบไหนอย่างไรเราบอกนักลงทุนเลยฮะคาดหวังก็อยากให้เกิดมา
สูงสูงอะครับความพันความพันซื้อๆอย่างนี้แหละครับตรงๆนะครับแต่ก็คืออยากจะฝากนักลงทุนอย่างเงี้ยครับว่าตัวหุ้นของเราเองเนี่ยเรามีโปรเจกต์ที่จะเติบโตในอนาคตเราถึงมีการเข้ามาระดมทุนในตัวนี้ครับสำหรับทุกหวังก็คือเราจะพยายามทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากบอกว่าตัวหุ้นเราเนี่ยในตลาดตอนนี้เนี่ยมันก็มีเยอะครับที่เป็นกลุ่มโลจิสติกส์แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอให้กับนักลงทุนทุกท่านก็คือว่าเราอาจจะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความครบวงจรและเราเป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจตัวร้านตู้คอนเทนเนอร์เองครับซึ่งถ้ามีนักลงทุนท่านไหนที่สนใจในตัวธุรกิจร้านตู้เองหรือโลจิสติกส์เองเนี่ยครับอยากให้ลองมาศึกษาข้อมูลบริษัทเราดูแล้วชวนมาลงทุนด้วยกันครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนจากผมอยากฟังคุณไพรัตน์นิดนึงนะครับราคาจองที่ประมาณสัก6บาทตรงนี้เนี่ยโดยมุมมองของฝ่ายการเงินมองอย่างไรนะฮะครับก็ราคาที่เรากำหนดมาเนี่ยก็อยู่ที่ PE ประมาณ13เท่าครับแต่ว่าในตลาดที่เป็นโลจิสติกด้วยกันเองเนี่ยตอนนี้ด้านน่าจะอยู่ที่ประมาณ15เท่าครับผมครับแล้วก็ในส่วนของนักวิเคราะห์ที่เคยวิเคราะห์การให้ตัวเลขของเราในราคาพื้นฐานเนี่ยเราก็จะอยู่ที่ประมาณ8ถึง 9.5 บาทซึ่งทางนี้ของเราก็มีการดิสคาวน์ลงมาเดี๋ยวที่6บาทครับผมอ่ะนะครับเพราะแต่13เท่านี่คือ PE ย้อนหลังนะฮะยังไม่รวมกับโดยการเติบโตของเราไปข้างหน้านะครับค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสองท่านครับขอโชคดีครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ